ตอนนี้ถ้ามีการดำเนินการตามนี้สสเป็นร้อยนะฮะไม่ใช่เป็นร้อยจะพ้นหน้าที่นะเป็นร้อยมีสิทธิ์ติดคุกถูกปรับนะซึ่งผมได้เขียนบทความไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะนอกจากนั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าพรรคการเมืองมีหลักฐานพรรคการเมืองสั่งพรรคการเมืองก็จะถูกยุบพรรคด้วยซึ่งล่าสุดนะครับปรากฏว่ามีการรวบรวมรายชื่อประชาชนนะฮะจำนวน 8,000 รายชื่อโดยพรรคกล้าไปยื่นต่อคุณชวนหลีกภัยนะครับในฐานะประธานรัฐสภาเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มส.ส.เหล่านั้นนะครับที่เจตนา ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ยอมแสดงตนเจตนาทำให้สภาล่มนะครับย่อมมีความผิดตามกฎหมายสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของฝ่ายค้านนะครับมีโอกาสที่จะติดคุกกันเป็นร้อยเลยทีเดียวเพราะว่ามีการเตรียมรวบรวมหลักฐานให้มีการดำเนินคดีกับฝ่ายค้านนะครับหลังจากที่มีการเจตนาทำให้สภาล่มเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเราเป็นตัวแทนนะครับอาสานำเอารายชื่อพี่น้องประชาชนอีก 8,000 คนนะครับที่เขาเห็นพร้อมต้องกันนะครับถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติในบางครั้งก็ทำที่ก่อให้เกิดการสภาล่มอย่างต่อเนื่องนะครับและหลายท่านไปทำงานทำภาระหน้าที่อาจจะเป็นผู้แทนที่เชียงใหม่อาจจะเป็นผู้แทนที่แพร่เป็นผู้แทนที่ภูเก็ตในแต่ละครั้งที่จะขึ้นมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะมีสวัสดิการเรื่องค่าเครื่องบินก็อยากให้ทางสภาผู้แทนราษฎรมีการตรวจสอบว่ามีการเบิกใช้สวัสดิการในส่วนนี้ไหมพอมีการเบิกใช้สวัสดิการในส่วนนี้เกิดขึ้นแล้วได้มาประชุมสภาผู้แทนราษฎรจริงหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถไปตรวจสอบได้จากความเสียหายที่คุณลอรี่พูดมาว่าในแต่ละวันมันต้องเสียทั้งค่าอาหารค่าสถานที่ค่าหัวนะครับแววติดคุกกันเป็นร้อยของสำนักข่าววิหกนิวนะฮะมาจากนายสวสมชายสุขแหวงการได้โพสต์ข้อความนะครับหลังสสมีเจตนานะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำสภาล่มกว่า17ครั้งนะครับสว.สมชายบอกว่าหน้าที่ของสภาคือการเข้าประชุมเพื่อทำหน้าที่การที่สมาชิกอยู่ในที่ประชุมแล้วไม่แสดงตนเพื่อไม่ให้นับองค์ประชุมนะครับเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายทำไมไม่ผิดตามมาตรา157ทำไมไม่ผิดจริยธรรมจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงลูกจ้างที่ลาป่วยเป็นนิดลากิจเป็นประจำนะครับขาดงานเป็นอาจินนายจ้างยังต้องไล่ออกนะครับเหตุใดนายจ้างตัวจริงประชาชนผู้เสียภาษีไม่คิดไล่ออกผู้แทนที่ชอบล้มสภากันบ้างผมเคยเสนอทางออกเรื่องนี้นะแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นมาแล้ว3ข้อคือแก้รัฐธรรมนูญข้อบังคับและพระราชกฤษฎีกาดีๆไปแล้วแต่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากเพราะเสือย่อมไม่กินเนื้อเสือแมลงวันย่อมไม่ตอมแมลงวันฝากบอกลุงตู่ว่าไม่ต้องคิดยุบสภาตามที่คนเดินเกมให้เสียงงบประมาณเลือกตั้งใหม่กันอยู่ยาวๆเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกปลายปีนี้ไปเลยนะครับแค่นายจ้างตัวจริงมารวบรวมข้อมูลนะครับนำข้อกฎหมายร้องต่อปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนเอาผิดเจ๊ชำร้ายแรงและส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาก็พอครับโดยมีข้อกฎหมายและแนวทางดำเนินการ4ขั้นตอนดังต่อไปนี้1ยื่นคำร้องต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบรายชื่อและพฤติกรรมว่ามีใครบ้างนะครับที่ไม่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเป็นองค์ประชุมหรือลงมติเป็นประจำจนเป็นการจงใจให้สภาผู้แทนราษฎรล่มถึง17ครั้งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือความ
หรือขัดขวางให้สภาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางนิติบัญญัติได้ 2. การตรวจสอบและสรุปการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มนั้นว่าเป็นการฝ่าฝืนปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราชนะครับ2560มาตรา234อนุ1และมาตรา235อนุ1นะครับประกอบพรบนะครับรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา28อนุ1และมาตรา87และมีความผิดร้ายแรงตามมาตราจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะครับพุทธศักราช2561หมวดที่1ข้อ7หมวด2ข้อ12ข้อ17ข้อ21และข้อ22นะครับและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมทางสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการพุทธศักราช2563นะครับข้อ4ข้อ7ข้อ8ข้อ14หรือไม่3ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจให้ตั้งกรรมการไต่สวนว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานนะครับทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่หากปปช.มีมติชี้มูลความผิดปปช.ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยต่อไปนะครับ4เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับฟ้องไว้แล้วส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าเป็นการกระทำความผิดฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่นะครับวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่และอาจถูกเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งไม่เกิน10ปีด้วยนะครับงานนี้อาจจะมีส.ส.หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหลุดเก้าอี้ละเว้นการปฏิบัติพรรคการเมือง10ปีเป็นร้อยคนเลยทีเดียวนะครับปล.ไม่สงวนสิทธิประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นนายจ้างโดยตรงของส.ส.ส.ว.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะนำข้อกฎหมายและข้อเสนอแนะนี้ไปหาหรือร้องเรียนนะครับต่อคณะกรรมการปปช.โดยตรงนะครับในขณะที่แลมโบอีสานนะครับก็ได้โพสต์ข้อความเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเรื่องนี้ว่าแบบนี้เป็นอันว่าส.ส.เหล่านี้ทุจริตต่อหน้าที่ร้ายแรงผิดต่อจรรยาบรรณการทำหน้าที่อย่างยิ่งส.ส.อันได้ชื่อว่าผู้ทรงเกียรติแต่เวลานี้หลายคนนะฮะทำตัวยิ่งกว่ากุ้ยข้างถนนเสียอีกถึงเวลาทำงานก็ไม่ทำซ้ำยังทำหน้าที่นะครับการงานเป็นเครื่องมือต่อรองผลประโยชน์ของตัวเองและนายใหญ่ของตัวเองแบบนี้จะอยู่อย่างไรดังนั้นหากมีนักกฎหมายหรือประชาชนดำเนินการเรื่องนี้สามารถประสานมาที่ผมได้ตลอดเวลายินดีช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับส.ส.บางคนบางพรรคไร้จิตสำนึกติดต่อต่อประชาชนเหล่านี้ไม่ให้มีที่ยืนในสภาอันทรงเกียรตินะครับก่อนหน้านี้ก็สว.สมชายฮะก็ได้โพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าวฮะประเด็นนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับหมายความว่าอะไรนะฮะหมายความว่าส.ส.ที่เจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่ในที่ประชุมสภาแต่เจตนาทำให้สภาล่มนะฮะฟังอีกครั้งนะฮะอยู่ในที่ประชุมสภาแต่เจตนาทำให้สภาล่มโดยไม่มีการแสดงตนนะครับเพื่อหวังจะให้รัฐบาลยุบสภาแล้วก็ลาออกนะครับแล้วก็มีการแถลงการของพรรคการเมืองคือพรรคการเมืองก็ต้องรับผิดชอบด้วยนี่เป็นประการที่2นะครับนั่นหมายความว่าพี่เอสมชายแสวงการก็เสนอว่ามีความผิดตามมาตรา157นะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับบอกว่าให้ไปฟ้องศาลอาญานอกจากนี้ยังผิดเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองแรมโบอีสานบอกว่าเห็นด้วยนะครับว่าใครจะมาร้องเนี่ยประสานกับผมโดยตรงเนี่ยกับแรมโบอีสานเขาก็จะให้ข้อมูลและจะช่วยดำเนินการในการฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งนะพี่เอ๋ก็แน่ว่าร้องที่ปปช.ให้ปปช.ตรวจสอบพอตรวจสอบเรียบร้อยปปช.ก็จะยื่นศาลฎีกาพอยื่นศาลฎีกาศาลประทับรับฟ้องนะครับก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้ามีความผิดก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
ป็นเวลาไม่เกิน10ปีในเชิงงานสังเคราะห์นะถ้าหุ้นส่วนจำได้นะมันอาจจะฟลุกอย่างที่นะผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ทั้งแลมโบอีสานพี่เอสมชายก็พูดตรงกันเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยมันผิดตามมาตรา157ไหมประชาชนสามารถร้องได้ไหมประชาชนถือว่าเป็นคนเสียภาษีนะครับแล้วนักการเมืองใช้ภาษีนั้นนะครับถือว่าเป็นนายจ้างโดยตรงนะครับมีความผิดตามมาตรา157ไม่ชัดเจนนะพี่เอก็บอกว่ามีความผิดตามมาตรา157นะพี่เอก็เป็นสว.มาหลายสมัยนะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็หลายสมัยนะครับมาเป็นวุฒิสภาอีกวุฒิสมาชิกอีกมีประสบการณ์มากเป็นประธานกรรมาธิการหลายกรรมาธิการเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายไหมชัดเจนมีความผิดตามกฎหมายนะครับสำหรับที่สส.เจตนาทำสภาล่มนะครับเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสภาแต่ไม่แสดงตนน่ะจะให้มันล่มแล้วบอกให้รัฐบาลลาออกนะฮะซึ่งแลมโบอีสานก็แฉซ้ำนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยต้องการที่จะเอาใจทักษิณว่ายง่ายนายใหญ่ก็คือทักษิณนะครับก่อนหน้านี้กำนันสุเทพก็มาบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยคนที่อยู่เบื้องหลังต้องการให้เกิดยุบสภาและลาออกก็มาจากทักษิณนั่นเป็นคำตอบนะบางคนถามว่าเอ้ยทำไมผมพูดแล้วมันเกี่ยวข้องกับทักษิณมันทักษิณนั่นน่ะบางคนทำตอนเนี้ยเกมเนี้ยที่จะทำให้รัฐบาลล่มเนี่ยอยากลูกสาวตัวเองมาตอนนี้เห็นไหมฮะบอกอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปแล้วแล้วมันอาจจะฟลุกก็ได้นะฮะที่ผมบอกไปล่วงหน้าแล้วคราวนี้พี่เอสมชายแสวงการนะฮะแลมโบอีสานกำนันสุเทพพูดมันฟลุกนะอย่างที่ผมว่ามันฟลุกบังเอิญไปตรงอย่างที่ผมบอกในเชิงงานสังเคราะห์ไปแล้วว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามนี้แต่ผมขอเพิ่มเติมนะฮะมันนอกจากจะฟ้องที่ปปช.ได้ร้องที่ปปช.ได้แล้วให้มีการตรวจสอบผู้เสียหายคือประชาชนคนธรรมดาคือสส.ละเว้นการปฏิบัติที่นะฮะร้องเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขามีศาลที่เรียกว่าศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบชื่อบอกนะฮะศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบเป้าหมายเล่นงานนักการเมืองและพรรคการเมืองโดยเฉพาะที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบละเว้นการปฏิบัติมิชอบนะครับตั้งชื่อเลยศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบก็ไอ้157มาเข้าอยู่ศาลนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองแต่ปัจจุบันมีศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบมีภูมิภาคต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับมีทุกภูมิภาคในประเทศไทยศาลนี้ตั้งมายังไงศาลนี้เป็นองค์กรอิสระใช้วิธีการไต่สวนผู้เสียหายนะครับคือประชาชนคนธรรมดารวบรวมหลักฐานปุ๊บไปฟ้องต่อศาลนะครับและเอารายชื่อให้ศาลในการตรวจสอบศาลจะเป็นผู้ไต่สวนเองจะเรียกข้อมูลจากปปช.มาเรียกข้อมูลจากสภาผู้แทนราษฎรมานะครับเรียกมาทำการไต่สวนเองเป็นอำนาจของศาลนะครับฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนะครับต่างจากศาลแพ่งศาลเบื้องศาลอุทธรศาลฎีกาคนละอย่างนะศาลชั้นต้นศาลอุทธรศาลฎีกาหรือศาลแพ่งคนละอย่างเลยนะนะนั้นใช้วิธีการกล่าวหาแต่ศาลอาญาทุจริตใช้วิธีการไต่สวนไปฟ้องศาลอย่างเดียวศาลจัดทีมงานจัดการให้หมดเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปฟ้องปปช.เสมอไปไปฟ้องปปช.ก็ได้ปปช.ก็เป็นองค์การเหมือนเป็นองค์กรกลางเหมือนอัยการเนี่ยไปฟ้องปปช.ก็ได้แต่ถ้าฟ้องศาลอาญาทุจริตเป็นสิทธิ์นะที่สามารถดำเนินคดีได้จะถอนก็ได้จะร้องก็ได้ประเด็นก็คือว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของรัฐไหมนะครับถ้าเจ้าที่ของรัฐกระทำความผิดเนี่ยนะฮะก็ฟ้องศาลอาญาทุจริตได้เลยนะครับสามารถฟ้องร้องได้ประชาชนก็ฟ้องร้องได้องค์กรอิสระก็ฟ้องร้องได้นะครับเป็นหน้าที่นะครับที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนะครับซึ่งจะสามารถดำเนินการได้นะเกี่ยวข้องกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเมื่อก่อนเป็นศาลฎีกานะเดี๋ยวนี้เป็นศาลอาญาทุจริตศาลขออภัยศาลทุจริตนะเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติมิชอบเลยนะโดยเฉพาะเลยนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องนี้ก็สามารถไปได้2ทางนะครับหรือจะไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาก็ได้ก็ได้อีกทางหนึ่งนะก็เป็นใน3แนวทางที่จะสามารถดำเนินการได้ตอนนี้ถ้ามีการดำเนินการตามนี้ส.ส.เป็นร้อยนะฮะไม่ใช่เป็นร้อยจะพ้นหน้าที่นะเป็นร้อยมีสิทธิ์ติดคุกถูกปรับนะซึ่งผมได้เขียนบทความไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะนอกจากนั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าพรรคการเมืองมีหลักฐานพรรคการเมืองสั่งพรรคการเมืองก็จะถูกยุบพรรคด้วยซึ่งล่าสุดนะครับ
ปรากฏว่ามีการรวบรวมรายชื่อประชาชนฮะจำนวน 8,000 รายชื่อโดยพรรคกล้าไปยื่นต่อคุณชวนหลีกภัยนะครับในฐานะประธานรัฐสภาเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มส.ส.เหล่านั้นนะครับที่เจตนา ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ยอมแสดงตนเจตนาทำให้สภาล่มนะครับย่อมมีความผิดตามกฎหมายขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิตรกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Berbanggailah yang lahir di negara Thai Berbanggailah negara Thai kita ada empat bahagian Berbanggailah kita berlada tanah air di panggilan negara Thai เกิดบนแผ่นดินไทยละห่วมใจซอยเหลือเข้าซ้ำน้ำป่าอาหารฝนตกน้ำท่วมละผ้ากันจุนเจือน้ำใจพวกเข้าเลียเฟียเกิดมาอยู่ทินฐานละบ้านเกิดเมืองนอนทินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยมาด้วยความผาสุกถาวรสดใสI'm gone.
้